ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายปาฐกถาธรรมครั้งนี้เนื่องในโอกาสการขึ้นปีใหม่เราก็จะต้องทำให้มันเป็นปีใหม่คือมีอะไรที่ใหม่ถ้าไม่มีอะไรใหม่มันก็ไม่เป็นปีใหม่ดังนั้นจึงขอบรรยายเรื่องใหม่เป็นการเริ่มต้นของปีใหม่หัวข้อบรรยายในวันนี้แปลว่าปีใหม่แห่งอตัมมยตาฟังดูอตัมมยตาไม่เคยได้ยินกันก็ได้ก็เป็นของใหม่หรือแปลกว่าอตัมมยตาอตัมมยตาเป็นชื่อของธรรมะเป็นเสมือนหนึ่งเพชรน้ำเอกเพชรน้ำเอกในพระพุทธศาสนาที่หลงเหลืออยู่ในพระไตรปิฎกคือไม่ได้ถูกเอามาพูดมาใช้มากล่าวพอนำมาแสดงเป็นครั้งแรกมันก็ถูกหาว่าเรื่องนอกเรื่องว่าเอาเองเมื่อ10ปีมาแล้วเคยพูดครั้งหนึ่งไม่สำเร็จก็เงียบหายไปปีนี้ก็เอามาพูดกันอีกมันก็มีพวกโอ้ยเอาเรื่องอะไรมาหลอกเขาย่อมแมวขายอาตมาก็ต้องบอกว่ามันมีที่มาในพระไตรปิฎกคือในสลายตนะวิพังคสูตรสัปุริสสูตรอีกหลายแห่งในติกนิบาตอังคุตรนิกายแล้วก็อีกหลายแห่งที่เป็นการกล่าวโดยอ้อมที่จริงมันก็จะทั่วไปทั้งพระไตรปิฎกเนี่ยถ้าข้อความตรงไหนมันมีไปในลักษณะที่ว่าสลัดของเก่าทิ้งไปเลื่อนชั้นขึ้นไปใหม่แล้วมันก็มีลักษณะแห่งอตัมมยตาทั้งนั้นถ้าอ่านแต่พระไตรปิฎกไทยจะไม่ได้ยินคำนี้เพราะเขาแปลเสียแล้วจึงขอเรียกว่ามันเป็นเรื่องใหม่สักหน่อยเรามองเห็นว่าเป็นการสมควรแล้วที่จะพูดกันถึงเรื่องนี้ว่าจะเป็นเรื่องที่เคยเล่นลับอยู่เล่นลับมาจนถึงบัดนี้มันก็เป็นการสมควรแล้วเรียกว่าเนื้อนานะได้ที่แล้วจะพ่อหวานกันได้แล้วโอกาสนี้โอกาสเหมาะอีกอย่างหนึ่งว่าโลกกำลังประสบวิกฤตการณ์อันเกิดมาจากความเห็นแก่ตัวสิ่งที่จะกำจัดความเห็นแก่ตัวนี้ก็ไม่มีอะไรสูงไปกว่าสิ่งที่เรียกว่าอตัมมยตาเรื่องเศรษฐกิจกำลังเฟ้อการพัฒนากำลังเฟ้อเต็มไปด้วยวัตถุเจริญแต่ว่ามากไปด้วยความเห็นแก่ตัวต้องเพิ่มเรือนจำต้องเพิ่มตำรวจต้องเพิ่มศาลต้องเพิ่มโรงพยาบาลประสาทหรือโรงพยาบาลจิตโรคจิตวิกลจริตคือโรงพยาบาลบ้านะความเจริญของความเห็นแก่ตัวมันเป็นอย่างนั้นอาตมยตาเป็นสิ่งที่จะช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ที่นี่ก็จะพูดกันให้ชัดลงไปถึงว่าอตัมมยตานั้นคืออะไรตัวหนังสือแท้ๆก็แปลว่าไม่สำเร็จออกมาจากสิ่งนั้นโดยเนื้อความก็ว่าสิ่งใดๆปรุงแต่งไม่ได้ภาวะที่จิตอยู่ในลักษณะที่อะไรๆมาปรุงแต่งให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้เกิดกิเลสเกิดตัวตนไม่ได้ยังคงเป็นจิตที่ปกติมันคงสะอาดสว่างสงบอยู่เสมอจะพูดภาษาเด็กวัดก็ต้องพูดว่าอะไรอะไรมาเชิดไม่ได้ยานี้คนทั้งปวงเนี่ยมันอยู่ในลักษณะที่อะไรก็มาเชิดได้อารมณ์ที่มาเชิดนี่ก็มีทั้งภายนอกและทั้งภายในสิ่งต่างๆที่แวดล้อมตัวอยู่ภายนอกพอเข้ามาถึงก็เชิดให้เป็นอย่างนั้นให้เป็นอย่างนี้ให้รู้สึกยินดียินร้ายเป็นบวกเป็นลบเกิดกิเลสได้ทุกอย่างนี่เรียกว่ามันปรุงแต่งให้เป็นไปอย่างนั้นอย่างนี้ได้ยังมีอารมณ์ภายในคือกิเลสตัณหามานะทิฏฐิ
ปรุงแต่งให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ได้เมื่อกิเลสภายในก็ปรุงแต่งให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้สิ่งแวดล้อมภายนอกก็ปรุงแต่งให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้จิตมีภาวะปกติสะอาดสว่างสงบเป็นอิสระนี่ภาวะอันนี้เรียกว่าอาตมยตาภาวะของจิตที่อะไรอะไรมาปรุงแต่งให้หวั่นไหวไม่ได้โดยสรุปสั้นๆก็ว่าให้เป็นบวกก็ไม่ได้ให้เป็นลบก็ไม่ได้ให้เกิดเป็นบวกกิเลสบวกตัวตนบวกหัวเราะแต่บางทีก็เป็นฝ่ายลบเป็นความรู้สึกฝ่ายลบเป็นตัวตนลบก็ร้องไห้นี่มันจึงมีอาการเดี๋ยวหัวเราะเดี๋ยวร้องไห้เดี๋ยวดีใจเดี๋ยวเสียใจมีลักษณะเป็นสองอย่างอย่างนี้แหละภาษาบาลีเรียกว่าเป็นอภิชฌาคือฝ่ายบวกเป็นโทมนัสคือฝ่ายลบอภิชฌาฝ่ายบวกฝ่ายดีใจก็เกิดกิเลสชนิดที่เป็นโลภะเป็นราคะที่เป็นโทมนัสเป็นฝ่ายลบก็เกิดโกฏะโทสะถ้าไม่แน่ว่าบวกว่าลบก็เกิดโมหะหลงวนเวียนอยู่นั่นแหละแต่มันก็ยังเรียกว่าถูกปรุงอยู่ถ้าไม่ถูกปรุงโดยประการทั้งปวงก็เรียกว่าเป็นอาตมยตาเป็นคำสูงใช้สำหรับหลุดจากโลกเอาไปโลสูโลกุตระความติดอยู่ในภพนับตั้งแต่กามภพรูปภพอรูปภพหลงติดอยู่ในภพแล้วก็เบื่อหน่ายแห่งภพก็ขึ้นออกไปจากภพพ้นภพหมดภพสิ้นภพเป็นโลกุตระความเป็นอย่างนี้แหละเรียกว่าอาตมยตาอัสสาทะเสน่ห์ในภพดึงไว้ไม่ได้อีกต่อไปหลุดออกไปเป็นสิ้นภพหมดภพเป็นโลกุตตระบางทีท่านก็ใช้คำว่าธาตุกามธาตุธาตุทางกามรูปธาตุธาตุที่เป็นรูปบริสุทธิ์ปราศจากกามรูปธาตุธาตุที่ไม่เป็นรูปเหนือรูปขึ้นไปอีกล้วนแต่มีอัสสาทะเมื่อรู้สึกเบื่อหน่ายจากกามก็เลื่อนไปสู่รูปเบื่อหน่ายกามธาตุก็ไปสู่รูปธาตุนี่โดยอำนาจสิ่งที่เรียกว่าอธรรมยตาในขั้นต้นๆ ยังไม่สมบูรณ์ต่อมาก็เบื่อหน่ายอัสสาทะเสน่ห์ของรูปธาตุเรื่องรูปฌานรูปสมาบัติรูปพรหมนี่เบื่อก็เลื่อนไปสู่อรูปเป็นอรูปธาตุเป็นอรูปภพก็โดยอำนาจของสิ่งที่เรียกว่าอาตมยตามีความหมายว่าสิ่งนั้นจะสร้างไม่ได้ต่อไปจะผูกพันไม่ได้ต่อไปจะปรุงแต่งไม่ได้ต่อไปต่อมาก็เบื่อพวกรูปธาตุหรือรูปภพก็เป็นอรูปภพคืออรูปฌานเป็นต้นจนสูงสุดอยู่ที่เนวะสัญญานาสัญญายตนะความก้าวหน้าทางศาสนาในอินเดียทางจิตทางวิญญาณไปสูงสุดอยู่ที่นั่นโดยลัทธิของอาจารย์ชื่อว่าอุทกดาบทรามบุตรเรียกได้ว่าเป็นอาจารย์คนสุดท้ายของพระพุทธเจ้าเมื่อยังเป็นโพธิสัตว์ยังไม่เป็นพระพุทธเจ้านะไปเรียนในอาจารย์คนสุดท้ายคนนี้จบแล้วอาจารย์บอกว่าหมดแล้วนี่คือหลุดพ้นแล้วท่านไม่ใช่ท่านไม่เอาด้วยท่านก็ลีกออกไปเสียทิ้งอาจารย์ไปเสียไปพบเรื่องเนื้อพบเนื้อทั้งหมดที่เป็นพบหรือเป็นธาตุที่เป็นสังคตะกามธาตุก็ดีรูปธาตุก็ดีอรูปธาตุก็ดีบรรดาที่เป็นสังคตะเลิกเลื่อนขึ้นไปเป็นนิโรธธาตุเป็นอสังคตธาตุด้วยอำนาจของอตมยตาพระพุทธองค์ทิ้งอาจารย์คนสุดท้ายไปค้นหาพบสิ่งสูงสุดเหนือพบเหนือโลกเหนือธาตุทั้งปวงที่เป็นสังคตะแล้ว
นี่เรียกว่าสิ่งที่ผลักสายสัตว์ออกไปเสียจากกรงขังสิ่งผูกพันจิตใจที่เป็นกามก็ดีเป็นรูปก็ดีเป็นอรูปก็ดีเป็นเหมือนกรงขังถูกทำลายเลิกล้างกันไปหมดจึงไปสู่โลกุตตระถ้าไม่มีสิ่งที่เรียกอธรรมยตาก็ไม่มีการหลุดจากโลกียะไปสู่โลกุตตระจะเรียกสั้นก็ว่าจิตที่ไม่ตกอยู่แต่อำนาจการปรุงแต่งของอะไรภาวะที่จิตไม่ตกอยู่ภายใต้อำนาจการปรุงแต่งของอะไรอะไรเดี๋ยวนี้พวกเราในโลกทั้งโลกเนี่ยมันตกอยู่ใต้อำนาจการปรุงแต่งของทุกสิ่งเลยที่เป็นภายนอกคืออารมณ์ต่างๆรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ที่สิ่งแวดล้อมใดๆก็ตามอย่างที่เป็นอยู่ไปทั่วโลกเวลานี้ที่เป็นภายในก็คืออวิชชาเป็นข้อใหญ่ออกมาเป็นอุปาทานตัณหามานะทิฏฐิเนี่ยมันจึงเกิดการวิปริตในทางจิตใจยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นสิ่งที่เรียกอตมยตากำจัดสิ่งเหล่านี้ได้จึงเรียกว่ามีเหตุผลที่สุดแล้วที่จะต้องใช้สิ่งที่เรียกว่าอตมยตาในโลกยุคนี้ซึ่งเรียกว่าโลกยุคอวกาศโลกยุคปรมาณูยุคเทคโนโลยีทุกอันนี้ก็ตามโลกนี้มันจมลึกลงไปภายใต้อำนาจของสิ่งแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในจะต้องกำจัดเสียด้วยสิ่งที่เรียกว่าอตมยตาจะมาเห็นว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องพูดกันถึงเรื่องอตมยตาใช้แก้ปัญหาที่มีอยู่เฉพาะหน้าในปัจจุบันนี้จริงๆทีนี้ที่จะมองดูเฉพาะเจาะจงก็อยากจะพูดว่าจะแก้ปัญหาเกี่ยวกับคนยากจนปัญหาเกี่ยวกับคนยากจนเนี่ยเป็นปัญหาทั้งโลกไม่เฉพาะประเทศไทยเราคนยากจนกำลังตกอยู่ในห่วงแห่งความยากจนจะต้องใช้อะไรสักอย่างหนึ่งที่จะแก้ปัญหาเหล่านั้นจะเรียกสั้นๆก็เรียกว่ามิจฉาทิฏฐิของคนยากจนคนยากจนประกอบอยู่ด้วยมิจฉาทิฏฐิของคนยากจนมิจฉาทิฏฐิของคนยากจนจะต้องถูกกำจัดให้หมดไปแล้วก็จะพ้นจากสภาพยากจนจะเจริญก้าวหน้าเอ้ามาดูกันเดี๋ยวนี้ว่ามิจฉาทิฏฐิของคนยากจนนั้นคืออะไรคืออะไรคนยากจนมีมิจฉาทิฏฐิตายใจนอนใจคิดเสียว่ามันเป็นผลของกรรมเก่าหรือพระเจ้าบันดาลให้ต้องเป็นอย่างนี้แล้วก็ไม่ดิ้นรนไม่ต่อสู้ไม่แก้ไขอะไรความเชื่อว่าสุขหรือทุกข์เป็นผลของกรรมเก่านี่เป็นมิจฉาทิฏฐิปรากฏอยู่ในพระบาลีอังคุตรนิกายจักรนิบาตแล้วนี่ว่าสุขทุกข์ไม่ใช่ผลของกรรมเก่านะปุพพกรรมเหตุสุขทุกข์นี้ไม่ใช่เพราะพระเจ้าบันดาลนะอิสระนิมมานะเหตุแล้วก็สุขทุกข์นี้ไม่ใช่ไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยนะพุทธบริษัทเราไม่ถือพระพุทธภาษิตข้อนี้กันโดยมากเลยซ้ำไปไปถือเป็นผลของกรรมเก่าไปถือว่าพระเป็นเจ้าบันดาลไปซะนี่มิจฉาทิฏฐิของคนยากจนถ้าคนยากจนเลิกมิจฉาทิฏฐิอันนี้เสียก็จะพ้นจากความยากจนทีละน้อยละน้อยคนยากจนถือว่าเป็นพรหมลิขิตที่ตายตัวเป็นไสยศาสตร์ถือไสยศาสตร์ถือว่ามีพรหมลิขิตตายตัวพรหมลิขิตบัญชาให้เราเป็นคนยากจนแล้วก็ไม่ต้องต่อสู้อะไรฝังกระดูกในความเชื่ออย่างนี้เนี่ยมิจฉาทิฏฐิของคนยากจนทีนี้พี่นะ
คนยากจนก็มาถือโอ้ยเพื่อนยากจนมีไปทั่วทุกหัวระแหงทุกหัวระแหงในบ้านในเมืองในโลกนี่เราไม่ละอายอะไรเราไม่ต้องละอายอะไรเพื่อนที่ยากจนมีอยู่ทั่วไปก็ไม่ดิ้นรนเพื่อจะพ้นจากความยากจนนี่ก็เป็นเรื่องทั่วไปของคนยากจนที่นี่ที่มันไม่ควรจะมีคนยากจนนี่ติดเสน่ห์ติดรสอร่อยเรียกว่าอัศาทะรสอร่อยหรือเสน่ห์แห่งความสุขทางเนื้อหนังเป็นภาษาธรรมะเป็นภาษาศาสนาเรียกว่าความสุขทางเนื้อหนังคือกามคุณนั่นแหละนี่ก็กว้างไกลออกไปก็เป็นเรื่องเสพติดทางอบายมุขทางความเห็นแก่ตัวเห็นแก่ทิฏฐิมานะของตัวยกหูชูหางไปตามแบบของตัวนี่ก็เรียกว่าอัศาทะมีรสนี่สิ่งที่ผูกพันจิตใจคนยากจนยังติดอบายมุขอบายมุขอย่างที่มีกันอยู่จะเป็นสนามม้าก็ได้เป็นลอตเตอรี่ก็ได้หรือเป็นอบายมุขตามหลักพระวินัยว่าดื่มน้ำเมาเที่ยวกลางคืนดูการเล่นเล่นการพนันคบคนชั่วเป็นมิจฉาทิฏฐิทำการงานเหล่านี้ก็ได้ติดอบายมุขติดอัศาทะแห่งอบายมุขสิ่งที่น่าจะเรียกว่าน่าเศร้าหรือน่าสงสารก็มีอยู่ข้อหนึ่งว่าคนยากจนไม่เคารพสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงเคารพท่านทั้งหลายจงศึกษาดูให้ทั่วพระไตรปิฎกเถอะว่าพระพุทธเจ้าท่านเคารพอะไรเมื่อท่านตรัสรู้ใหม่ๆทรงประกาศว่าพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เคารพธรรมะธรรมะอะไรธรรมะหน้าที่ของพระพุทธเจ้าธรรมะแปลว่าหน้าที่มาตั้งแต่ก่อนพระพุทธเจ้าเกิดนะธรรมะหมายถึงหน้าที่พระพุทธองค์ทรงเคารพหน้าที่แต่คนยากจนไม่เคารพสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงเคารพไปถือเป็นเรื่องกรรมเก่าเป็นเรื่องพรหมลิขิตเป็นเรื่องอะไรไปเสียไม่เคารพสิ่งที่พระพุทธเจ้าเคารพถ้าเขาเคารพสิ่งที่พระเจ้าเคารพก็จะไม่ต้องเป็นอย่างนี้เขาไม่รู้จักใช้เดิมพันที่ธรรมชาติให้มาคือชีวิตยอมรับความยากจนรับสภาพยากจนทั้งที่ไม่ต้องรู้ว่าความยากจนนั่นคืออะไรเคยชินไปแล้วก็พอใจในความยากจนมันก็เกิดอยู่ในโลกใหม่เป็นโลกแห่งความยากจนทีนี้จะขอพูดถึงเป็นพิเศษสักข้อหนึ่งว่าคนยากจนยังไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือความถูกต้องตามธรรมชาติคนยากจนยังถูกมอมเมาด้วยอบายมุขพิเศษอย่างหนึ่งซึ่งขอเรียกว่าความไม่ยุติธรรมแก่คนยากจนความไม่ยุติธรรมแก่คนยากจนนั่นคือการประกวดนางงามประกวดนางงามนั่นแหละไม่ยุติธรรมแก่คนยากจนคนยากจนเกิดมาก็มีอะไรสวยงามเหมือนกับพวกที่เขาประกวดนางงามนั่นแหละแต่เขาไม่มีทรัพย์สมบัติที่จะทำเมคอัพให้ความสวยงามอย่างนั้นมันเด่นออกมาเหมือนกับคนร่ำรวยมันก็ไม่สวยแล้วคนเหล่านี้ก็ไม่มีโอกาสจะฝึกหัดความกระล่อนทางอิริยาบถทางกิริยาท่าทางทางกายวาจาและไม่มีโอกาสฝึกหัดความกระล่อนทางวาจาทั้งทางกายทั้งทางวาจาไม่เพียงพอที่จะสนองให้เป็นที่พอใจแก่ความกระล่อนของกรรมการผู้จัดการประกวดและตัดสินการประกวดนี่มันไม่ยุติธรรมคนยากจนไม่สามารถจะทำอย่างนี้ได้ทั้งที่ธรรมชาติก็กำหนดให้มามีรูปขันธ์สวยงามไม่แพ้ใครบรรดาที่ได้รับรางวัลนั่นแหละแต่เขาไม่มีอะไรจะมาเปิดเผยความสวยไม่มีโอกาสจะฝึกความกระล่อนทางอากัปกิริยาและทางวาจาให้ได้ชนะการประกวด
นี่ดูเถิดว่าคนยากจนไม่ได้รับความเป็นธรรมทีนี้จะพูดถึงการประกวดความงามกันนี่สักหน่อยประกวดความงามอย่างสมัยปัจจุบันนี่มันเรียกว่าเกือบจะไม่ใช้เครื่องนุ่งห่มกันแล้วเกือบจะไม่ใช้เครื่องนุ่งห่มกันแล้วเครื่องนุ่งห่มเนี่ยบาลีเรียกว่าฮิริโกปินะปฏิชาธนัตถังปิดป้องกันอวัยวะที่ทำให้ฮิริโอตตัปปะฟุ้งซ่านคือฮิริโอตตัปปะสูญหายไปหมดถ้ามีเครื่องปกปิดอวัยวะเหล่านี้ไว้ฮิริโอตตัปปะยังอยู่เมื่อไม่นุ่งห่มหรือเกือบจะไม่นุ่งห่มมันก็ไม่มีฮิริและโอตตัปปะนั้นการประกวดชนิดนี้ก็คือการประกวดผู้ที่ปราศจากหรือเกือบปราศจากฮิริและโอตตัปปะแล้วก็บูชายกย่องกันเป็นการใหญ่นี่เป็นความไม่ยุติธรรมอย่างยิ่งแก่คนยากจนเมื่อคนยากจนก็ยอมรับสภาพยอมหลงใหลในการประกวดเหล่านี้กับเขาด้วยทั้งที่ทำอะไรไม่ได้มีผลร้ายกาจไปถึงทำให้ยุวชนของเราเคลิบเคลิ้มมัวเมาลบลู่ศีลธรรมมากไปนิยมในสิ่งเหล่านี้มากเกินไปสมมติว่าพระพุทธเจ้าจะเสด็จมาประเทศไทยนางงามจักรวาลก็จะเสด็จมาประเทศไทยยุวชนเหล่านี้จะไปต้อนรับนางงามจักรวาลมากกว่าจะไปต้อนรับพระพุทธเจ้าที่จะเสด็จมาที่สนามบินหรือที่อะไรก็ตามนี่คนยากจนถูกความเมาถูกให้ความไม่ยุติธรรมด้วยสิ่งที่เรียกว่าการประกวดนางงามทำให้เกิดความไม่เหมาะสมแก่ประเทศพุทธบริษัทอย่างประเทศไทยที่ได้เกียรติว่ามีพุทธศาสนารุ่งเรืองกว่าประเทศใดๆนี่มันกลายเป็นเสียอย่างนี้ถ้าคืนเป็นอย่างนี้มันก็จะต้องมีผลไปในทางตรงกันข้ามคือมีคนพูดว่าคนกรุงเทพนี่ไปพระภูมิเอราวัณไปศาลหลักเมืองยิ่งไปกว่าโบสถ์พระแก้วอาตมาก็ยังไม่ค่อยเชื่อแต่ว่าถ้ายังคืนทำความไม่ยุติธรรมให้กับคนยากจนโดยการประกวดผู้ปราศจากฮิริโอตตัปปะกันอย่างนี้แล้วมันจะเป็นอย่างนั้นได้จริงๆเนี่ยจึงขอประท้วงในนามของบรรดาบุคคลผู้เป็นพุทธทาสทั้งหลายในเมืองไทยเขาประท้วงว่าอันนี้ไม่สมควรแก่ประเทศไทยเมืองพุทธได้รับยกย่องว่ามีพุทธศาสนาในทุกๆแง่ทุกๆมุมเจริญก้าวหน้ายิ่งกว่าประเทศใดๆในโลกมีคนยากจนไม่ได้รับความเป็นธรรมแล้วก็หลงไหลในการกระทำนั้นๆเกียรติของเพศแห่งมารดาถูกเอามาเหยียดหยามอย่างนี้แล้วก็เรียกกันอย่างไรก็ไม่รู้ที่จริงมันเป็นการประกวดโสเพณีทางวิญญาณถ้าอาศัยกามคุณเป็นเหยื่อล่อแล้วก็เรียกว่าโสเพณีถ้ามันปรากฏทางวัตถุทางกายก็เป็นโสเพณีธรรมดาถ้ามันทำทางจิตใจก็เป็นโสเพณีทางวิญญาณระวังให้ดีๆว่าจะเป็นโสเพณีทางวิญญาณเกิดขึ้นแล้วยุวชนของเราก็จะลุ่มหลงในโสเพณีทางวิญญาณแล้วความเป็นพุทธบริษัทของประเทศเราจะเหลืออยู่ที่ไหนเนี่ยดูความไม่ยุติธรรมที่คนยากจนได้รับและถูกชักจูงถูกล่อถูกมอมให้กลายเป็นยาเสพติดไปแล้วความรู้สึกเหล่านี้เรียกว่าอันตรายเรียกว่าเสื่อมเสียเรียกว่าเป็นภัยที่สุดเขาไม่รู้อิทธิปัจจยตาแห่งความยากจนไม่รู้จักอิทธิปัจจยตาที่จะแก้ความยากจนไม่รู้จักอตมยตาที่จะกำจัดสิ่งเหล่านี้ให้หลุดให้พ้นให้สิ้นให้สูญหายไปได้จึงขอเสนอธรรมะสูงสุดประเสริฐสุดเป็นเพชรน้ำเอกในพระพุทธศาสนา
ที่หลงเหลืออยู่ในพระไตรปิฎกที่ถูกมองข้ามนั้นเอามาใช้กันเถิดมาใช้กันเดี๋ยวนี้คือสร้างสรรค์สภาวะของจิตที่ไม่ถูกล่อถูกมอมเมาถูกหลอกถูกปรุงด้วยสิ่งที่แวดล้อมอยู่รอบๆให้จิตเป็นอิสระยึดถือความถูกต้องอาศัยความถูกต้องเป็นหลักก็จะได้ชื่อว่าจะได้เป็นพุทธบริษัทที่ถูกต้องโดยแท้จริงธรรมยตาภาวะของจิตที่อะไรจะมาครอบงำจะมาปรุงแต่งจะมาเชิดให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้ภาษาเด็กวัดเรียกว่าถูกเชิดฉันถูกเชิดอย่างนั้นฉันถูกเชิดอย่างนี้มันจะถูกเชิดโดยบุคคลมันก็ไม่กระไรนักแต่จะถูกเชิดโดยสิ่งลึกลับคือกามคุณหรือกามารมณ์หรือกิเลสตัณหาใดๆเหล่านี้แล้วมันก็สูญเสียความเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องคือจิตใจไม่สูงตามความหมายของคำว่ามนุษย์เราจะต้องรู้จักขึ้นปีใหม่ด้วยการใช้อัตมยตาให้สำเร็จประโยชน์ด้วยกันทุกคนเถิดธรรมยตานี้จะช่วยผลักสายสัตว์ออกมาเสียจากกรงที่กักขังพระพุทธองค์พระสิทธัตถะนี่ที่ออกผนวดจากราชสมบัติก็เพราะการการศึกผลักสายของธรรมยตาผลักสายออกมาจากพระราชวังไปผนวดให้ศึกษาไปติดอยู่ที่นัดที่สูงสุดของอุทกดาบทรามบุตรเพียงเนวสัญญาทนาสัญญายตนะอาตมยตาก็ผลักสายพระองค์ให้ตลอดให้หลุดเลยไปจนพบโลกุตระซึ่งเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาไม่มีอาตมยตาก็ไม่มีโลกุตระมีแต่การปรุงแต่งผูกพันให้ติดอยู่ในโลกนี้ขอย้ำอีกทีหนึ่งว่าอาตมยตาช่วยให้ไม่หลงไหลในอัตสาธะของกามรูปของกามโลกหรือกามธาตุเลื่อนขึ้นไปเป็นรูปธาตุหรือรูปโลกติดอยู่ภาคหนึ่งก็พลักสายต่อไปเป็นอรูปโลกหรืออรูปธาตุในขั้นสุดท้ายก็พลักออกไปจากอรูปโลกหรืออรูปธาตุหรืออรูปภพเนี่ยสู่นิโรธธาตุสู่โลกุตระเหนือโลกโดยประการทั้งปวงแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ได้พึ่งอธรรมยตาจึงออกมาเป็นพระพุทธเจ้าสาวกทั้งหลายของพระองค์ก็จะต้องได้รับสิ่งนี้ได้รับของขวัญอันประเสริฐนี้นำมาใช้เพื่อถอนตนเองออกมาจากสิ่งที่ผูกมัดสำหรับเด็กกลางถนนอาตมาก็แนะเขาว่าอาตมยตาคือสิ่งที่จะไม่จับตัวเราไว้ไม่เชิดเราให้เป็นอะไรทำให้รู้สึกว่ากูไม่เอากับมึงแล้วโว้ยบรรดาไอมาอบายมุขทั้งหลายเลวร้ายทั้งหลายความเสื่อมสิ้นธรรมทั้งหลายกูไม่เอากับมึงนะเว้ยความรู้สึกนั่นแหละคือความรู้สึกที่เรียกว่าอาตมยตาขอให้ปีใหม่ของเราจงมีอะไรใหม่ออกมาสมกับคำว่าใหม่อาตมาขอเสนอว่าเป็นปีใหม่แห่งอาตมยตาปีใหม่แห่งความรู้สึกว่ากูไม่เอากับมึงนะเว้ยสำหรับปีเก่าเนี่ยต้องการจะเป็นปีใหม่ที่เลื่อนชั้นขึ้นไปสูงขึ้นไปอยู่เหนือความหลอกลวงคือเสพติดมัวเมาในสิ่งต่างๆหวังว่าท่านทั้งหลายเพื่อนพุทธบริษัทเพื่อนเกิดเพื่อนแก่เพื่อนเจ็บเพื่อนตายจงได้รู้จักใช้อตมยตาให้ใหม่ออกมาในฐานะที่เป็นของใหม่แก่พวกเรามีความสุขความเจริญงอกงามก้าวหน้าไปตามทางแห่งพระพุทธศาสนาให้ยิ่งขึ้นไปทุกทิพาราตรีการเทิญ